ซีแห่งเยอรมันและผู้นำกองทัพฝ่ายอักษะอาจถูกมองว่าเป็นนักทำลายล้างในสมัยสงครามโลกแต่เชื่อหรือไม่คะว่าฮิตเลอร์ก็ได้สร้างสิ่งดีๆมอบให้กับชาวเยอรมันและชาวโลกไว้เช่นกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือถนนออโตบานซึ่งเป็นเส้นทางที่ล้อมรอบประเทศเยอรมันอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวเยอรมันและอีกสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกต้องรู้จักดีนั่นก็คือรถยนต์รูปทรงแปลกตา Volkswagen ค่ะ Volkswagen หรือเจ้าเต่าทองนั้นเดิมทีเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำศึกสงครามกลางทะเลทรายค่ะและถูกผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้อย่างจริงจังในปีคริสตศักราช1938ด้วยคำสั่งของฮิตเลอร์ที่ว่าต้องเป็นรถของประชาชนตามชื่อของรถเพราะคำว่าโฟกในภาษาเยอรมันนั้นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าประชาชนส่วนคำว่าวาเกนนั้นแปลว่ารถยนต์ค่ะดังนั้นรถโฟกคันนี้จะต้องเป็นรถที่จุคนได้ 4-5 คนต้องกินน้ำมันน้อยต้องทนทานได้นานที่สุดต้องวิ่งเร็วพอสมควรและที่สำคัญที่สุดคือต้องราคาถูกค่ะด้วยรูปทรงที่สวยและคุณภาพที่ดีเลิศเช่นนี้นะคะความนิยมชมชอบใน Volkswagen จึงถูกถ่ายทอดมาสู่ชายไทยคนหนึ่งที่หลงไหลในเสน่ห์ของมันและแม้ว่า Volkswagen หรือรถโฟกรุ่นเก่าๆจะผุพังไปตามกาลเวลาและแทบจะนำมาใช้ไม่ได้แล้วนั้นด้วยความมีวิชาช่างติดตัวและความหลงรัก Volkswagen ตู้สามพรานจึงเลือกที่จะตามหาซากรถเก่าๆเพื่อนำมาปลุกวิญญาณความเป็นโฟกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งค่ะรายการสารพันดีในวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อพบกับชายไทยผู้นั้นตู้สามพรานผู้ปลุกวิญญาณรถโฟกค่ะบรรยากาศอู่รถโฟกของพี่ตู้นั้นนะคะนับเป็นภาพที่แปลกตาเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นซากรถเก่าๆหลายรุ่นหลายทรงของ Volkswagen จอดอยู่อย่างสงบทำไมพี่ตู้ถึงเลือกทำอู่รถโฟกและอะไรคือแรงบันดาลใจให้พี่ตู้มุ่งมั่นกับการฟื้นคืนชีวิตรถเก่าเราไปฟังคำตอบจากพี่ตู้สามพรานกันค่ะสามพาเนี่ยค่ะเริ่มต้นทำอู่รถเก่าที่เนี่ยค่ะเริ่มยังไงอะคะเริ่มจากแรงบันดาลใจที่มีติดตัวมาอยู่แล้วคือคนชอบเป็นคนชอบรถทีนี้การที่มาเข้ามาถึงรถเก่าเนี่ยรถเต่าเนี่ยเพราะว่าผูกพันกับญาติแล้วมีรถใช้เป็นรถรุ่นนี้อยู่แล้วเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วไปนั่งรถโฟกอยู่แล้วก็ตัวเองชอบสร้างรถที่เป็นของเล่นเด็กอะเป็นรถไม้หรืออะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆก็จะมีเด็กก็จะมีรถลากอ่ะธรรมดาอย่างนี้นะก็มีสร้างรถไม้เล่นแล้ววันหนึ่งก็ไปชอบรถแล้วรถแต่ก่อนไม่มีให้เลือกแบบมากมายเหมือนปัจจุบันนี้แล้วบังเอิญญาติก็มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วคุณลุงเป็นทหารเรือก็เลยได้นั่งรถของท่านเป็นโฟกเต่า1,200แล้วพอมาทำอู่ตรงนี้ค่ะด้วยความชอบโฟกอยู่แล้วก็เลยทำแต่โฟกเลยคือมีพื้นฐานที่เป็นช่างอยู่แล้วค่ะคุณยายคุณกงเนี้ยเขาก็เป็นงานช่างอยู่เราเองก็เลยคิดว่ามันออกมาเองโดยอัตโนมัตินะแรงบันดาลใจมีแล้วก็บวกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสมัยก่อนจะเน้นความประหยัดความพอดีความอดทนเป็นหลักเรื่องนี้เราก็เลยไม่กล้าจะใช้เงินของท่านมากมายในฐานะลูกก็เลยมีโอกาสได้ใช้รถคันแรกเป็นรถโฟกเป้าหมายยาวรถคันนี้ขับกลับมาช่วยงานที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือส่งเราเรียนเราก็ต้องกลับมาช่วยถ้าเกิดเรานั่งรถเมล์เรารู้สึกเราหมดเวลาไปเลยโดยที่ไม่ทันอ่ะเราก็เรียนหนักด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อรถตามที่เราอยากได้ก็เลยเป็นรถโฟกโดยมีคุณลุงสุเทพเป็นคนเหมือนเป็นอาจารย์คนแรกในแนะนำให้ใช้รถให้หารถรุ่นนี้แต่ตัวเราเคยนั่งตอนเด็กๆแล้วก็เลยถือว่าพอดีทำแล้วตัดสินใจเลือกโฟกแล้วตอนซื้อมานี่มีซ่อมเองมีอะไรอ๋อได้ซ่อมเองหลักเลยก็คือเครื่องช่วงล่างได้ซ่อมเองเครื่องนี้น้อยมากแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยเกิดปัญหาครั้งแรกเกิดจากช่วงล่างเบรกท่อมันเบรกรั่วแล้วเบรกไม่อยู่ก็เลยได้จอดซ่อมข้างทางแล้วจัดซื้ออะไรย่านวงสว่างก็เ
ก็เลยทำสำเร็จกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็ชอบโฟกตรงก็เลยมาเปิดเป็นอู่โฟกหนูเห็นเป็นโฟกหมดเลยอ๋อใช่ไหมคะเรื่องอู่โฟกเนี่ยเกิดจากการที่ผมเรียนสายช่างมาอยู่แล้วแล้วก็จบทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสิ่งที่ผมจะทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจทางบ้านเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันเพราะมันมีเกี่ยวเรื่องน้ำมันเรื่องสวนแล้วก็เรื่องธรรมชาติแล้วก็เลยเลือกรถโฟกมาซึ่งรถโฟกก็อยู่ในแนวคิดของความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่หนูเดินเข้ามาที่อู่เนี่ยค่ะครับหนูเห็นมีโฟกหลายแบบมากซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเขาจะคิดว่ารถโฟกก็คือรถเต่าแต่ว่าพอหนูเข้ามาหนูเห็นมีตู้มีเป็นรถกระบะมีรถอะไรพี่ช่วยจำแนกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างพื้นฐานของรถโฟกเนี่ยสนองความพอใจของผู้ใช้ก็คือสนองความพอใจของผู้ใช้โดยหลักนั้นผู้ใช้จะไปใช้งานต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเพศที่ลูกค้าต้องการหรือว่าผู้ใช้ต้องการเนี่ยก็เลยแยกเป็นรถส่วนตัวบุคคลนั่งแยกเป็นรถประเภทบรรทุกแล้วแยกเป็นรถอเนกประสงค์แล้วก็แยกเป็นรถตรวจการรวมๆแล้วประมาณ3ประเภท3ประเภทประเภทรถเก๋งรถโฟกเต่าเนี่ยเรียกเก๋งแล้วก็ประเภทรถตู้ตู้แล้วก็รถประเภทรถ อเนกประสงค์ก็คือเป็นรถตรวจการเป็น3แบบหลักแล้วแต่ละแบบมันมีลักษณะเด่นต่างกันลักษณะเด่นเกิดจากมันเป็นมุมมองศิลปะนะการออกแบบรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกลศาสตร์พลศาสตร์แล้วก็งานวิศวกรรมทั้งหมดเนี่ยก็สนองความเป็นธรรมชาติด้วยสนองความพอใจของผู้ใช้ด้วยแล้วก็รองรับเทคโนโลยีด้วยซึ่งโฟกนี่รองรับเทคโนโลยีได้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว40ปีมีแน่นอนจนปัจจุบันก็เลยไม่ล้าสมัยเป็นเทคโนโลยีล่วงหน้าแล้วพี่มีวิธีการไปหาซากรถพวกนี้มาได้ยังไงคะคือจากความไม่สนใจของคนกลุ่มหนึ่งรถใหม่ญี่ปุ่นเข้ามาตีตลาดบ้านเรารถพวกนี้ก็ตกไปแต่เราไม่ได้เห็นว่ารถคันนี้มันจะมีมูลค่าที่ตกไปเลยเรารู้สึกว่ามันจะต้องทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไปขอซื้อหรือว่าไปทาบทามซื้อว่าคุณจะยอมขายไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะขายกันนะขายในราคาที่ไม่แพงด้วยเริ่มซื้อของคนอื่นคันแรกนี่ตอนไหนคะพี่ตอนประมาณ25ปีที่แล้วไปซื้อซากของคนไปซื้อใช่ที่ห้วยขวางแล้วคิดต่อไหมคะว่าเราจะเอามาทำเป็นอู่หรือว่าอะไรตอนนั้นยังไม่มีความตอนนั้นรู้สึกเราซ่อมเองอยู่แล้วเราซ่อมเองอยู่แล้วแล้วเราก็จบด้านช่างมาอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่ายังไงก็อยู่ในสายตาเราอะแต่หลักของเราก็คือเราชอบรูปทรงงานเลขาคณิตเราชอบค่ะเราก็เลยเลือกที่ว่าจะทำงานตัวถังพวกงานตัวถังเนี่ยมันเราชอบหลายแบบหลายทรงมากประติมากรรมรถน่ะก็เลยเลือกรถแต่ละรุ่นมาอยู่ในความครอบครองเราเห็นเข้าทีแล้วการขายบางครั้งก็ไม่ได้ขายคันเดียวขายเหมาก็มีขายคุณพร้อมไปซื้อหมดหรือไม่มีคำถามแบบนี้เราก็บอกว่าราคาเท่าไหร่พอซื้อได้เราก็ยินดีซื้อแล้วโอกาสก็เป็นของเราก็ได้ซื้อรถนั้นมาแบบขายเหมานี่เคยซื้อเยอะที่สุดทีเดียวกี่คันประมาณ10คันแล้วก็ประมูลก็ประมาณ20คันก็มีอ๋อเขามีแบบเปิดประมูลประมูลก็มีด้วยช่วงนั้นยังมีรถประเภทนี้แบบขายเหมือนขายทิ้งนะขายประมูลอะประมูลเอาไปเหมากองเอาไปอะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้รถตัวนี้มาได้โอกาสในการเข้าไปประมูลรถค่ะแล้วพอได้ซากมาแล้วเนี่ยครับมีวิธีขั้นตอนยังไงที่จะสร้างขึ้นมาให้มันเป็นรถใหม่รถเหมือนรถใหม่ที่ขับวิ่งได้ปกติคือผู้ชายทุกคนต้องการรถที่มีตอบสนองความพอใจหรือว่าสมรรถนะสูงอยู่แล้วคือส่วนตัวรถแม่งเป็นส่วนพื้นช่วงล่างแล้วก็ตัวบอดี้ช่วงล่างเครื่องแล้วก็ระบบก็คือระบบห้องโดยสารเป็นสองส่วนหลักก็ผมมองเรื่องรถโฟกเป็นสองส่วนคือทำเต็มระบบกับทำครึ่งระบบทำเต็มก็คือสีสวยตัวถังดีเครื่องดีไฟช่วงล่างครบสมบูรณ์แบบหมดส่วนทำครึ่งหนึ่งก็คือทำเฉพาะ
ที่สำคัญสุดของรถก็คือเครื่องช่วงล่างแล้วก็ตามด้วยตัวถังห้องโดยสารอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องรองไปแล้วส่วนใหญ่ที่มีคนเข้ามาติดต่อเขาสนใจทำเต็มระบบหรือครึ่งระบบอ่ะตอนนี้นิยมทำครึ่งระบบกันเยอะทำแบบพอขับได้อะไรเงี้ยทำครึ่งนึงก็เยอะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายยังรองรับฮิปฮอปกลุ่มหลายกลุ่มอ่ะยังไม่ลองคือก็ใกล้เคียงกันแหละนะจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่างบประมาณหรืออาจจะเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีหรือยังไงก็หรืออาจจะมองมุมในมุมของศิลปะก็ได้มันก็สวยงามตามสภาพถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะมาเที่ยวที่อู่หรือว่ามาขอถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องโฟกเนี่ยเขาจะเดินทางมายังไงคะก็สะดวกสุดก็คือถนนปิ่นเกล้าหรือเพชรเกษมแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่โรงเรียนในร้อยสัมพันธ์การไปรับไปส่งก็จะแนะนำทางกันไม่ไกลห่างจากโรงเรียนในร้อยประมาณ5กิโลห่างจากโรงเรียนในร้อยประมาณโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ตำรวจสัมพันธ์5กิโลค่ะถ้าหนูรบกวนพี่พาไปที่นี่ได้ฮะลองรถอ๋อยินดีครับแต่ตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นรถโฟกกระบะนะค่ะรถโฟกกระบะก็ได้แนะนำโฟกัสบ้างหลังจากที่นั่งคุยกันมาสักพักนะคะพี่ตู้ของเราก็ได้พามานั่งรถโฟกกระบะของพี่เขาซึ่งดูภายนอกนั้นก็เหมือนรถเก่าๆคันหนึ่งแต่ช่วงล่างและเครื่องยนต์นั้นพี่ตู้บอกว่าเขาทำมาอย่างดีเลยค่ะรถคันนี้ค่ะพี่ตู้คือเป็นตัวอย่างของที่พี่บอกไหมคะว่าทำแค่ครึ่งเดียวครับทำเพื่อสมรรถนะรองรับสมรรถนะเรื่องสีไม่ได้ทำตัดผูไม่ได้ทำใช่เพราะว่าหนูเห็นภายนอกนี่คือแบบสภาพเหมือนยังเป็นซากเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมคะแต่พื้นแล้วก็เครื่องทำดีแล้วก็คือผูไปตามธรรมชาติแต่เครื่องช่วงล่างเนี่ยมั่นใจแล้วก็พร้อมพร้อมให้เดินทางไกลได้เลยค่ะงั้นสมรรถนะสูงนะลองขับดูเนาะได้ค่ะเราไม่ออกตัวแรงนะเรากลัวรถเสียใจ นะได้ค่ะปกติคันนี้ใช้ขับไปไหนบ้างส่งลูกไปโรงเรียนซื้ออะไรแล้วก็ไปงานรถโฟกบ้างก็ใช้ทั่วไปแหละค่ะมันเท่มากเลยฮะนึกถึงแบบเป็นลูกพี่แล้วแบบนั่งคันนี้ไปเขาชอบมากคือเด็กๆเขามองว่ามันโอ้โหมันเหมือนอะไรสักอย่างท่อนไม้เคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าจากสภาพรถที่สุดแสนจะเก่าและดูเหมือนเป็นเศษเหล็กแล้วนั้นจะยังมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่สนใจและหลงใหลในเสน่ห์ของมันโดยเฉพาะกับพี่ตู้สามพรานผู้ที่ถึงกับยึดการทำอู่รถโฟกเป็นอาชีพโดยไม่ได้ตั้งใจในเรื่องของผลกำไรแต่ทำเพราะเป็นอาชีพที่สุขใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักและคิดปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทำยึดถือเป็นอาชีพนี้อยู่เสมอนอกจากพี่ตู้จะมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วพี่ตู้ยังมอบความสุขให้กับบรรดาคนรักรถโฟกเก่าทั้งหลายให้มีความสุขกับการเดินทางไปกับรถคู่กายด้วยความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถเก่าได้เต็มร้อยเลยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจอยากได้รถโฟกเท่ๆดีๆสักคันสามารถเดินทางมาที่อู่รถพี่ตู้สามพรานได้นะคะจากกรุงเทพมหานครมุ่งตรงมานครปฐมถนนสายปิ่นเกล้าหรือเพชรเกษมมาทางโรงเรียนในร้อยสามพรานอู่พี่ตู้จะอยู่ห่างจากโรงเรียนในร้อยสามพรานประมาณ5กิโลเมตรค่ะหรือสามารถสอบถามเส้นทางและปรึกษาเรื่องรถโฟกได้ที่เบอร์โทรศัพท์080 051 7981ค่ะ